มาย้ำข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะว่าสงกรานต์ปีนี้ที่อยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งด้วยเนี่ยอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้จัดงานรดน้ำดำหัวรดน้ำขอพรจัดเลี้ยงทำได้ไหมติดตามในช่วงเกร็ดก่อนกาค่ะเดี๋ยวหมูแล้วฉีดเลยมาอย่างนี้ตกกระจายหมดกันแล้วมีอะไรอีกล่ะมีเรื่องจะปรึกษาอีกก็ดีเดี๋ยวแกเจอหน้าเนี่ยหลายคนเจอหน้าพี่ก็ถามเหมือนพี่มีความรู้อ่ะถามอะไรอีกก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงสงกรานต์ใช่ป่ะใช่แล้วอยากรู้ว่าผู้สมัครเขาสามารถแบบจัดงานรื่นเริงได้ไหมสามารถจัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้ไหมอย่างเงี้ยจัดได้ไหมพี่ไม่รู้มันต้องมีเขามีกฎหมายอยู่ไหมเหรอของกกต.แล้วถ้าเขาเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงท่าทองซาวเหรอไม่เพลงอะไรเพลงเขาสิเพลงหาเสียงของเขานะอุ้ยก็น่าจะทำได้มั้งได้จริงเหรอมันไม่เป็นงานหาเสียงเหรอเออเป็นคำถามที่ดีเนี่ยพี่ก็จะได้รู้เหมือนกันพี่ก็จะสงสัยเหมือนกันเอางี้คำตอบเนี่ยพี่ตอบไม่ได้เดี๋ยวให้กกต.ตอบดีกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เหมือนกับช่วงหาเสียงธรรมดาเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการให้สัญญาว่าจะให้งานรื่นเริงอะไรต่างๆเนี่ยที่มองได้ชัดเจนก็คือว่าจัดรดน้ำดำหัวได้ไหมนะครับก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามนะฮะเพียงแต่ถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องไม่มีการเลี้ยงข้าวปลาอาหารเลี้ยงสุราอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นความผิดตามมาตรา73อนุ4นะในเรื่องการจัดเลี้ยงหรือจะผิดอนุ3ถ้ามีดนตรีมีลื่นเริงมีลำวงมีอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายของวงเล็บ3ได้นะครับเพราะนั้นเรามาระวังถ้าจะทำกันแบบเรียบๆง่ายๆนะครับมาแล้วก็จัดพิธีรดน้ำดำหัวแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อย่าให้แขกเหลืออะไรมันเยอะแยะนักครับทำเป็นวงเล็กๆแคบๆภายในก็จะไม่เข้าองค์ประกอบกฎหมายนะสามารถทำได้ก็จะไม่เป็นความผิดครับ